ำนานติดกัน2สมัยเลยว้าวอัชมาอัชมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเขาก็จะพาทุกคนเนี่ยไปกินอาหารที่เป็นของโปรดของลิเซลมิล่าลิเซลมิฮีนี่มันคือเปียที่เราจะเนรมิตให้เขาเนี่ยคลายริซ่าค่ะไปทีมงานจะเนรมิตผมริซ่าให้เขานะคะทุกคนตอนนี้เขากินข้าวเช้ารอหิวเสร็จแล้วพี่ไอ้มันเร็วเลยวะมันหนักแบบมันโคตรหนักเลยอะด้วยหรือไงใครจะแต่งแกใครแต่งแกขอให้ไปขออะไรสินสอดนี้เปล่าเขาทานไหมอ้าวทำไมหูหัวไงไม่ได้ดูหรอลาลิเซลลิมิลเลอร์มองมาแล้วมองแล้วไม่ร้องให้ถูกไหมไหนไหนเล่าดิก็คือเมื่อก่อนนะเขาจะเป็นแบบรถเข็นใช่ไหมพี่คนก็จะแบบซื้อกินซื้อกินเลยเหรอใช่ซื้อกินเลยแล้วกลับไปห้องโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลยไม่แบบว่ากินลูกชิ้นแบบโบ๊ะบ้าเลยคนใจเย็นนะมันจะเป็นร้านลูกชิ้นที่อยู่หลังสถานีเขาจะเปิดแต่ประมาณช่วง7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นก็จะเป็นรถนาฬิกาไม่ได้เล่าแล้วพี่วันนี้โอ้ยไม่ได้อาจารย์จะฟังเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นรถเข็นแบบว่าไม่มีโต๊ะนั่งกินคนก็จะแบบมาซื้อแล้วก็มายืนกินแถวนั้นส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนักศึกษาแล้วก็นักเรียนเหมือนลงจากรถไฟปุ๊บอ่ะหิวก็มาหาลูกชิ้นกินบุรีรัมย์ก็คือเขาใช้ตัวเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยพี่ก็คือเขามีจัดเทศกาลแข่งกินลูกชิ้นยืนกินคือมีมานานประมาณ50 กว่าปีแล้วคือไปบุรีรัมย์ต้องกินลูกชิ้นยืนกินใช่พี่เขาบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วก็ร้านที่เราจะไปวันนี้ใช่ไหมพี่เขาเป็นแชมป์ติดต่อกันถึง2สมัยในการแข่งเทศกาลแล้วมีคนรีวิวว่าอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากยอดไม่ต้องไปหากินถึงที่บุรีรัมย์ก็คือมีที่กรุงเทพแล้วตอนนี้จะเสร็จยังมันหนักมากเลยอ่ะเหมือนหัวรับน้ำหนักที่หนักมากมากอยู่อ่ะตึงหมดเลยค่ะยังไม่ซ้อมเลยไม่ดูไหนก็ดูมาเห็นดูอยู่วะดูไปครั้งเดียวเอ้ยมาดูครั้งเดียวเป็นยังไงไม่เป็นเอ้ยลองไม่ใช่ลิซ่าใช่ต้องมีท่าเด็ดลิซ่าด้วยอะไรทีมงานจัดมาแกทำแหละท่าที่แบบว่ามันจะโยนกิตเตอร์1 2เชี่ยอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยกล้องเลอะแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยทำบ้าไปที่ต้องการทำแค่นี้เนี่ยนะทำไมไม่ทนน้ำกินโอ้โหกล้องมึงซื้อ2 อาทิตย์เองกล้องบัวเลยทุกคนแป้งก็พี่สร้างของแกแกทำให้ภาพจำแบ็คพิงค์ฉันเปลี่ยนไปเราไปลุยกันเลยค่ะแล้วไปดูว่าพี่ลังลูกชิ้นเจอเขาแล้วจะพูดว่าอะไรไหมลุยเป็นไรพี่เป็นไรเหรอเป็นตะคิวหรืออะไรนะเป็นไรตะคิวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านลูกชิ้นที่เป็นตำนานติดกัน2สมัยเลยเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นที่แบบว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดมากแล้วอันนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอะทำธุรกิจขายที่บ้านอะต้นตำรับของร้านนี้นะคะอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เลยเสือนอะเดินไปต้องมีคนมองแน่เลยอะฉันจะรับบทเป็นผู้จัดการคนให้แกใช่ค่ะคุณริซ่าแบ็คมองทีมงานเราไปซอย98ผมของมันไป
ปิดมา2ปีแล้วเปิดมา2ปีวันเราที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นานแล้วครับทานตอนร้อนๆจะอร่อยมากจากกระทะครับผมเลยบอกต้องหยิบตรงนี้กินตรงนี้เลยใช่ว่าเมื่อก่อนเราถ้าเป็นบุรีรัมย์ก็จะเสียบไม้อย่างนี้ให้เลยพอใส่กระทะแล้วก็จะเสียบไม้วางเสียบไม้วางรอใหญ่กว่านี้หน่อยนะรอน้ำจิ้มอ่ะแล้วก็จิ้มแล้วก็กินแล้วก็จะมีผักเลือกกินได้ตามที่เราต้องการเลยอย่างสมมติเราซื้อแค่2ไม้แต่ละผักเราก็กินได้ไม่อั้นเด็กนักเรียนเลิกเรียนมาก็จะชอบไปยืนกินตรงนั้นเป็นปัจจัยของนักเรียนของวัยรุ่นแท็กซี่นะคะชอบกินไส้กรอกแดงมากเลยนะค่ะอันนี้ผมชอบกินครับเขาเรียกว่าไส้กรอกหมาใช่สิ่งนี้คือคนมากินตามเขาเลยนะมีใครแต่งตัวเป็นลิซ่ามาซื้อบ้างไหมคะยังเอาคนแรกจะมีน้ำจิ้มแบบเดียวมันเป็นเหมือนลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดราดด้วยน้ำจิ้มบุรีรัมย์นะคะน้ำจิ้มแบบพริกเผาหน่อยๆใช่แบบที่ลิซ่าชอบเลยว้าวข้างในแบบกรอบๆแล้วฟินมากๆเลยทอดนะคะบอกเลยว่าอมเปรี้ยวอมหวานมาลองไส้กรอกถ้าเกิดเลี้ยงใส่แล้วมากินนะครับลูกกินนี่ต้องยืนกินอย่างเดียวนะนั่งไม่ได้เหรอเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้ต้องยืนอย่างเดียวถึงจะกินได้ถึงจะเป็นลูกชิ้นยืนตึงนี่นะคะเป็นลูกชิ้นกุ้งเฮ้ยกินแล้วต้องเต้นได้เต้นได้อร่อยเหรอพี่ว้าจะบอกว่าลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากทุกคนแต่ว่าต้องยกให้ลูกชิ้นทองสิค่ะอันดับหนึ่งอร่อยมากเลยค่ะกินร้อนๆฟินมากแต่ถ้าจริงไปกินทุกทีลำจะอร่อยกว่านี้ค่ะจะได้บรรยากาศอะไรด้วยอ๋อแต่รสชาตินี่ก็คือมาจากบุรีรัมย์เลยครับไม่ได้ของทำที่เลยผลิตมาจากที่เลยอ๋อให้อยากมากินนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านแฮมลูกชิ้นยืนกินนะคะบุรีรัมย์อร่อยจริงๆทุกคนถ้าใครเป็นเหมือนเขานะคะที่แบบว่าอุ้ยรู้สึกว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆนะคะการไปบุรีรัมย์มันค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยอาจจะต้องกลับตัวไปถึงนู่นหรือว่าอาจจะแบบเสี่ยงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดังนั้นที่กรุงเทพก็มีนะคะทุกคนมากินได้เลยอร่อยไม่แพงกันค่ะถ้าใครเป็นสาวลิซ่านะคะก็มาลองกินนะคะทุกคนบอกเลยว่าดีจริงใครอยู่จังหวัดใกล้ๆนะคะก็มากินได้นะคะเพราะเขาไม่มี3สาขาแล้วทุกคนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไปให้ข้างล่างนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาจะไปกินถึงบุรีรัมย์เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูแมปเปิด Google Map เท่านั้นแหละทุกคนมันไปเกือบ6ชั่วโมงอ่ะกับอีก6ชั่วโมงคือ12ชั่วโมงเราต้องขับรถไปขับรถกลับนะคะก็เลยลองเสิร์ชดูค่ะว่าเฮ้ยมันมีแบบว่าลูกชิ้นยืนกินอะไรแบบเด็ดๆที่อยู่ในกรุงเทพบ้างไหมก็เจอร้านนี้แหละค่ะพี่คนขายเขาบอกว่ากระแสลิซ่าเนี่ยทำให้เขาขายดีมากๆเลยทุกคนก็มาลองกันได้นะคะที่สั่งกลับบ้านมาดิมาดูด้วยนี้ทุกคนโคตรเยอะนี่ก็แบบชอบมากทุกคน the best วันนี้ผมบอกเลยว่าชอบนี่มากชอบยินหมูทองยอดอันนี้คือชอบจริงอ่ะถ้าไม่ชอบจริงแล้วที่ไม่สั่งเยอะขนาดนี้ไซส์ L เลยนะคะแล้วนี่ยังมีไส้กรอกแดงอีกนะคะแบบยังเยอะถ้าเรากินกันได้นะคะทุกคนหรือว่าสั่งแก๊ปหรือสั่งไลน์แมน delivery ก็ได้สั่งได้หมดเลยใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เราเนี่ยก็แต่งตัวเป็นอะไรอีกแล้วก็ไปกินอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นลิซ่าพอได้ไหมทุกคนดูเป็นแบบเปี้ยใหญ่กว่าเขาหน่อยนี่มันลิซ่าทั้งนั้นเลยไปค่ะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะให้ลูกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปจุมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายน้ำจิ้มแซ่บเวอร์จิ้มจังมากนะ
กินแล้วเหรอ